คุณนมกเหรอหืมคารุณาเหรอใช่ไหมครับผิดถูกจะว่ากันลุงภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะทำไมเวลาฟังลุงแล้วรู้สึกว่าใบหน้าเริ่มร้อนแล้วก็ระบายออกด้านบนหัวคะเออฟังไปแล้วสักครู่หนึ่งก็จะเริ่มเย็นมาแทนที่คืออะไรกันเนาะคำถามในโลกนี้มันมีอยู่ของสองสิ่งมันต่างขั้วกันเช่นดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำร้อนกับเย็นโอเคนะคำถามว่าทำไมถึงร้อนขึ้นเดิมฟังลุงก่อนฟังลุงจะมีพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงจะบอกว่าลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้มีทั้งหมด 100% เกินต่างหากโอเคนะส่วนทางคุณพลังงานบริสุทธิ์มีไม่น้อยกว่า 1% นะก็ไล่เรียงกันให้ดีนะครับทีนี้เมื่อเวลาของสองสิ่งมาเจอกันโดยการผ่านพลังงานเสียงของลุงเท่านั้นแหละครับเหมือนกับรถไฟสองขบวนเดินสวนทางกันนะแล่นสวนทางกันปื๊ดเนี่ยมันจะแอบสอบก็ว่าได้ถ่ายเทพลังงานก็ว่าได้นะจากปกติกลายเป็นหัวร้อนฉู่ขึ้นมาเลยพอเวลาขบวนรถไฟเลี่ยนผ่านหมดเรียบร้อยแล้วอ้าวกลับมาเป็นเย็นซะในหัวแปลว่าได้รับการปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายคล่องตัวสงสัยไหมครับคาดการณ์ล่วงหน้าก็ได้ว่าจะเป็นอันตรายไหมประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะไม่เคยเจอประเภทนี้เนาะให้เข้าใจแล้วว่าของสองสิ่งระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พอเวลามันแชร์ปุ๊บมันจะเข้าสู่สภาวะสมดุลต่อไปสังเกตร่างกายผิวพรรณจะดีนะจะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีรับรู้เรียนรู้สิ่งรอบภายนอกโต้ตอบสิ่งรอบได้อย่างง่ายได้ทันใจแปลว่าจะส่งเสริมการอาชีพด้วยนะครับก็แปลว่ามีแต่ดีกับดีใช่ไหมครับที่ว่านี้ขอให้ท่านสังเกตนะครับว่าจริงหรือไม่ประการใดยินดีครับที่ใช้บริการลุงออกกับคณะทำงานโอเคครับ Thank you very much ครับผม